สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถ้าเธออยากรู้ตัวอยากเล่าค่ะตอนนี้สำหรับวีคนี้นะคะเราก็มากันแบบกระทันหันนิดนึงมาเร็วนิดนึงนะคะจะไม่ทันได้ตั้งตัวนี่นะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาอัดที่เรามาอัดแล้วเราฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยใช่เริ่มต้นกันจากที่ว่าพวกเราก็เป็นนางงามเบรกแรกข่าวแรกเราก็จะเริ่มต้นกันจากข่าวนางงามใช่ค่ะซึ่งทั่วโลกตอนนี้ใครจะไม่รู้จักเธอคนนี้ไม่ได้แล้วนะวินาทีนี้นะคะมิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดค่ะมิสยูนิเวิร์ส2011ชื่ออะไรคะชื่อไลล่าโลเปสค่ะเธอเป็นสาวงามจากแองโกลานะคะเป็นมิสประกวดเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเป็นนางงามผิวสีที่สวยมากจริงอ๋อฮะตอนนี้เธอเป็นสาวงามวัย25ปีนะคะจากประเทศแองโกลาค่ะมีคนเข้าประกวดในปีนี้ทั้งหมดอยู่89คนค่ะซึ่งประเทศไทยของเราก็ส่งตัวแทนคือน้องฟ้าชัญญสรน้องฟ้าเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ประเทศไทยจะได้ตำแหน่งชุดประจำชาติที่3อ๋อฮะทำไมพวกหล่อนรู้ดีกันจังเลยล่ะเป็นนางงามก็ต้องอัปเดตเป็นธรรมดาเอาจริงหรอหล่อนเป็นนางงามหล่อนไม่ได้เป็นเมียเกียรติฟิล์มรัฐภูมิหรออะไรไม่ใช่แต่ต้องบอกว่าชอบมากนี่ไงเราก็เกาะกระแสมิสยูนิเวิร์สนิดนึงนกอะไรก็ว่ากันไปนะคะเตรียมบินส่วนเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูแล้วก็จะมีคลิปให้ดูค่ะมีเดี๋ยวจะโชว์คลิปเลยนะคะเป็นวินาทีระทึกใจของสาวทั้งสองคนสวยเนาะเป็นนางงามผิวเป็นถือว่าเป็นสาวผิวสีที่เพอร์เฟกต์เนาะเนี่ยจับมือกัน2คนนี่ตอนจับมือกัน2คนนี่คิดเลยออร่ามาละเองเวลาคือจากนี่ค่ะจริงๆเราชอบจับมือคู่กับรองหนึ่งค่ะยูเครนน้องไปชอบยูเครนไม่ซึ่งงานนี้เขาตอบคำถามดียูเครนเขาก็สวยแต่เขาเดินมาที่แบบสง่ามากนะปีหน้าคุณทิฟฟ่ากะจะไปอาบแดดแล้วเนี่ยแต่ต้องขอบอกว่าผลการประกวดนี่แบบทุกคนเห็นด้วยนะคนเห็นด้วยสวยมากเลยทาเล็บแดงสวยมากแล้วอีกอย่างนึงที่จะพลาดไปไม่ได้เสน่ห์ของเขาอีกอย่างนึงนอกจากเขาจะเป็นสาวผิวสีที่มีความมั่นใจแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ตอบคำถามที่ได้โดนใจกรรมการด้วยเพราะว่าเขาได้คำถามที่ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนลักษณะพิเศษร่างกายได้อย่างนึงคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรค่ะซึ่งไลล่าก็ได้ตอบไปว่าเธอไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะสิ่งที่เธอมีอยู่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้มาความงามต้องมาจากข้างในตนเองเนี่ยก็ได้รับคำสอนที่ยอดเยี่ยมมาจากครอบครัวและปฏิบัติเช่นนี้ไปตลอดชีวิตพร้อมทั้งอยากแนะนำว่าขอให้เคารพผู้อื่นด้วยตบมือหน่อยนั่นก็คือการตอบคำถามที่เอาชนะใจของกรรมการและคนดูของไลล่าได้รวมถึงคนดูทั่วโลกอ่าฮะจริงๆสาวไทยสาวไทยนานแล้วนะไม่ค่อยได้เข้ารอบไรค่อยเลยไรล่าต้องมาตอบคำถามไฟกับพี่นัทนะถึงจะสาวถึงจะเหมาะสมกันแต่นี่ฉันชอบคนหนึ่งยูเครนยูเครนที่ตอบคำถามว่าคุณอยากจะเป็นใครในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคลีโอพัตราเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชินีแห่งความสวยก็ว่าได้นะคะคลีโอพัตราแล้วก็อยากเป็นอะไรคะนี่พูดถึงคลีโอพัตราแล้วเนี่ยเคยไปอ่านในหนังสือทำสัญญกรรมครั้งหนึ่งเขาว่าคลีโอพัตรานี่แหละคือคนที่บุกเบิกการทำสัญญกรรมจริงหรือเปล่าเชื่อไหมว่าคลีโอพัตราทำอะไรเป็นสิ่งแรกอ่านจากในหนังสือนะคะในประวัติศาสตร์เขาอ้างอิงมาว่าเป็นการทำจมูกแล้วสมัยนั้นแล้วสมัยนั้นคลีโอพัตราไม่ได้ทำจมูกโดยการใช้ซิลิโคนเหมือนสมัยนี้เขาใช้อะไรรู้ปะกระดูกสันหลังปลาวาฬวายทำยังไงได้มีการยังไงอะเหมือนว่าเอามาก็คือมาใช้แทนซิลิโคนนะคะเป็นกระดูกอ่อนไงสภาพเดียวกันคือเหล่าให้บางๆแล้วก็ขาวแล้วก็ใส่ใช่เนาะน้องจูนใช้อะไรคะตอนนี้ไม่ได้ใส่ค่ะสมุดจริงค่ะนะสมุดจริงออริจินนะคะหน้าจริงหน้าจริงทีมงานมีเทียนมาให้เล่นนะคะขอใหญ่ๆค่ะลนร่วมกันเลยค่ะอ่ะลนไลให้หนูนั่งลูกจริงจริงจริงแล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องฟ้าชัญญสรนะคะที่ได้ยังไงอย่างน้อยเราก็ทำหน้าที่ตาม
ป็นตัวแทนของประเทศอ่ะทำดีที่สุดแล้วซึ่งก็ไม่ได้กลับบ้านมามือเปล่าแล้วก็ได้รองอันดับ2ในเรื่องของชุดชุดเหมราชนาเรที่เราเคยเล่าไปแล้วแต่ก็ชุดประจำชาติไทยก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังติดตำแหน่งตลอดทุกปีเลยก็ว่าได้ส่วนข่าวต่อไปค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดก็คือการทำงานของรัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะคือนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเราเนี่ยเริ่มที่จะทำตามสัญญาที่บอกว่าทำทันทีปีแรกก็คือการลดหย่อนภาษีรถคันแรกนั่นเองซึ่งก็คือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากคนหลายกลุ่มมากคือโดยหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบว่าเป็นรถคันแรกของผู้คนนั้นในที่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็ต้องนำสัญญาซื้อรถในวันที่16กันยาจนถึง31ธันวาคมภายในปี54ถึง55อุ๊ยรู้สึกรุ่นนี้จะไม่ได้นะคะราคาเกินเขาบอกว่าห้ามเกิน1ล้านบาทห้ามเกิน1ล้านบาทแล้วก็ต้องเป็นรถที่มีความจุลูกบาศก์ไม่เกินลูกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรรถกระบะได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถนั่งกึ่งรถบรรทุกได้หมดแต่ว่าห้ามเกิน 1,500 เอาเป็นพวกรถขนาดจริงๆมันขนาดเล็กอีโคคาร์ถึงขนาดเล็กเนาะประมาณพวกว่า V ออสยังพอได้อยู่ส่วนมากก็จะได้แค่รถญี่ปุ่นนะรถญี่ปุ่นจริงก็ยังดีเพราะว่าเขาเจาะนี่ไม่ไหวนะเขาเจาะกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใช่แล้วก็เป็นรถที่ผลิตในประเทศเท่านั้นนะคะผลิตในประเทศแล้วเอามาประกอบในประเทศเท่านั้นแล้วก็คือการคืนเงินเนี่ยจะคืนเงิน 100,000 บาทมากสุดไม่เกิน 100,000 บาทแล้วแต่ราคาของรถอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วแต่คิดเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคารถเราจะได้คืนเมื่อไหร่ภายใน1ปีค่ะก็ลดอยู่ก็ลดนะเริ่มดีเดย์ตั้งแต่1ตุลาใช่ป่ะคะใช่ค่ะแล้วผู้คนที่ซื้อรถเนี่ยต้องอายุ27ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะนี่ไงนิสสันมาร์ชนี่คงเป็นที่แบบถล่มทลายแน่เพราะว่าเป็นอีโคคาร์ราคาประหยัดรุ่นท็อปเขาประมาณเท่าไหร่อีก 500,000 มั้งประมาณนั้น 4,500 แล้วคือมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะมันต้องมีอยู่แล้วแหละพวกสวยโอกาสพ่อค้าคนกลางอะไรเงี้ยก็เลยกำหนดไว้ว่าผู้ซื้อเนี่ยต้องครอบครองรถคันนี้ไม่น้อยกว่า5ปีอ๋อคือกำหนดไว้ว่าหล่อนจะมาซื้อมาเก็งเอากำไรอะไรใช่ปะคือเจตนาก็คือให้คนซื้อใช้ไปเลยใช้ยาวเขาบอกห้ามมีการโอนอะไรด้วยนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะห้ามมีการโอนกรรมสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็การซื้อสามารถซื้อเป็นเงินผ่อนไปนะหรือว่าเงินสดก็ได้แล้วก็รถต่อไม่ได้เกี่ยวอะไรอุ้ยรถคันนี้สวยอ่ะสวยเนาะสีอะไรเนาะเป็นนิสสันเนาะสีโอรสอ๋อนิสสันมาร์ชสวยนะเออนิสสันมาร์ชชมใหม่หรือเปล่าดูตามันแปลกๆเนาะก็คือมีข้อถกเถียงกันเป็นอย่างมากเช่นแบบว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้าหรือว่าไม่ชอบพรรคการเมืองนี้อะไรเงี้ยก็จะบอกว่านี่มันอาจจะเป็นการคอร์รัปชันหรือเปล่าหรือบางคนชนชั้นล่างกว่าชนชั้นกลางเนี่ยก็จะพูดว่าทำไมถึงไม่ช่วยชนชั้นเราก่อนทำไมถึงแบบว่าสร้างมลภาวะสร้างเศรษฐกิจให้มันแบบว่าวุ่นวายมากขึ้นคือรถติดทุกอย่างในเมืองเนี่ยมันจะแย่ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าล่าสุดคือคณะของคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะไปประเทศพม่าหรือกัมพูชานะคะที่ไปเตะบอลและอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเสียใจจังเลยที่แบบว่าตอนนี้น้ำยังท่วมกันนะค่ะแต่ว่าทำไมถึงไม่ไปช่วยเขาก่อนทำไมถึงแบบอะไรอย่างนี้ไม่มันเป็นนโยบายที่เขาร่างเปล่าประกาศมาว่าจะทำตั้งแต่ตอนหาเสียงแล้วไม่ใช่หรอคะใช่ส่วนนึงแต่ว่าคือมันก็แล้วแต่คนจริงๆทั้งนั้นมองเชื่อว่ารัฐบาลก็กำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใช่ค่ะแล้วก็นโยบายนี้ก็จะมีความสมบูรณ์แบบภายในวันอังคารนี้นโยบายนี้ก็จะต้องแบบติดตามอีกรอบนึงว่านโยบายนี้จะเป็นยังไงแต่พูดถึงมันก็ทำให้ตลาดของการค้ารถเนี่ยมันแบบพุ่งปรี๊ดเลยเนาะมีอีโคคาร์ตัวนึงที่แบบตอนนี้แบบเจ๊ชอบมากอะไรคะชอบบีโอเนาะเลยดูแบบว่ามันแบลว่าข้างหลังแบลดีอยากได้นิสสันมาหนูชอบแล้วในนี้ใครมีรถเป็นชื่อตัวเองบ้างในนี้แสดงว่าพวกเราทั้งสี่เนี่ยรอเนี่ยมีสิทธิ์นะรถคันแรกได้เล็งๆดูๆไว้ละกันนะคะแม่ไม่ใช่หนูค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอย่าพึ่งเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะแบบช่วยพวกเราบ้างใช่แบบว่ามีการลดหย่อนภาษีหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแบบสายการแปรปรับเปลี่ยนแปลงเพศหรืออะไรต่างๆพวกเราก็ยังรออยู่นะคะในปัจจุบันนี้นมเต้าแรกค่ะจริงๆเต้าแรกจริงๆประเทศอื่นเขาก็มีแล้วนะเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ